ขณะที่มีความเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับที่วันนี้ไปร้องต่อสารปกครองขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและสั่งให้นายทักษิณกลับเข้ารักษาตัวในเรือนจำพร้อมทั้งสั่งเพิกถอนระเบียบราชัณฑ์คุมขังนอกคุกและฟ้องราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจที่เอื้อนายทักษิณให้มีการนอนนอกคุกได้ครับน,นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางยื่นฟ้องอธิบดี ขอภายครับเดินทางไปยื่นฟ้องต่ออธิบดีกรมราชธณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชธาัฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นถึงสต่อศาลปกครองกลางและขอให้พิพากษาเพิกถอนคําสั่งที่ให้หนายทักษิณชินวัตรออกไปนอนพักรักษาตัวนอกเรือนจํารวมทั้งเพิกถอนระเบียบกรมราชัณฑ์คุมขังนอกคุก และขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งทุเลาวการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนายสีสุวรรณบอกว่าการออกระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำได้โดยประกาศใช้เมื่อวันที่7ธันวาคมยิ่งตอกย้ำว่าเป็นความพยายามเพื่อเอื้อประโยชน์ให้หนายทักษิณไม่ต้องนอนคุกสักวันเดียวโดยอ้างเหตุนักโทษล้นคุกทั้งที่นักโทษส่วนใหญ่ร้อยละ9เป็นนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ได้รับอนิสงจากระเบียบดังกล่าวแต่คนโกงแผ่นดินกลับเข้าเงื่อนไขให้ไปคุมขังที่บ้านได้อันเป็นการทำให้คำพิพากษาของศาลไม่มีความหมายต่อการลงโทษนักโทษให้หลาบจำได้นอกจากนี้พรบราชธรรมยังกำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่จะอนุญาตไปรักษาตัวนอกเรือนจำนั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่จากคำแถลงของกรมราชธรรมและแพทย์เจ้าของไข้ ไม่พบว่านายทักษิณเข้าเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นการอนุญาตให้นายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจที่สังคมสงสยัยจำเป็นต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลเพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องนี้ประชาชนก็จับ เป็นข้อพิรุษได้มากมายนะคะคุณศรีสุวรรณบอกด้วยแต่ว่าผู้ที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่ได้ยี่ระเลยไม่ได้สนใจแม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารก็ไม่สนใจต่อกรณีนี้เพราะอาจจะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมการที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะใช้อำนาจโดยพลาการน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการออกระเบียบให้ผู้ถูกคุม ขังไปพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำซึ่งกฎกระทรวงที่ออกโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินนั้นไม่ได้เขียนว่าจะต้องออกไปพักอยู่ที่บ้านพักไปสถานประกอบการเอกชนวัดวาอารามมัสยิดก็ไม่ได้เขียนไว้แต่ระเบียบนี้กลับมาเขียนไว้มากกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดไปพักที่บ้านพักก็ได้ไปพักที่สถานประกอบเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือที่ใดก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการนอกเหนืออำนาจกฎกระทรวงโดยชัดเจน ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษที่ชื่อว่าทักษินเมื่อถามว่าจะครบ120วันแล้วเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กรมราชทันจะขอขยายระยะเวลาการรักษาตัวของนายทักษินออกไป นายสิสวัรณบอกว่าก็มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าตนเองก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่มายื่นฟ้องในวันนี้จะรักษาบรรทัดฐานในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเพราะที่ผ่านมาสารปกครองก็พูดมาโดยตลอดเรื่องความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นคำขอของตนเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและบังคับให้มีการทุเลาตามระเบียบนี้ถ้าทางสารเห็นชอบด้วยก็จะทำให้นายทักษิณต้องกลับมารักษาตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือโรงพยาบาลราชทัน์ผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายทักษิณได้ประโยชน์จากระเบียบราชทรนดังกล่าวจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป คุณศรีสุวรรณบอกว่าจะไปฟ้องคณะทำงานพิจารณาการคุมขังที่มีจำนวน9คนและมีรองอธิบดีกรมราชธรร์เป็นประธานซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้นายทักษิณไปคุมขังนอกเรือนจำเป็นคดีอีกหนึ่งคดีด,ด้วยโดยอรหันต์ทั้ง9ที่เป็นคนชี้เป็นชี้ตายและก็เสนอเรื่องไปยังอธิบดีให้ลงนามอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตามเห็นว่าเรื่องนี้นายกในฐานะผู้บริหารสูงสุดควรจะลงมาดูแลเพราะเป็นเรื่องทำลายกระบวนการยุติธรรมแต่นายเศษฐานายกร,รัฐมนตรีก็ลอยตัวไม่พูดไม่แตะต้องเรื่องนี้ก็เป็นที่รับรู้กันของสังคมไทยส่วนที่อ้างว่าระเบียบดังกล่าวเป็นการออกมารองรับกฎกระทรวงที่ออกมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วเห็นว่าโดยปกติการออกกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายแม่จะต้องออกภายใน1-2ปี ดังนั้นเมื่อนายสมศักดิ์ออกกฎกระทรวงมาในปี63ระเบียบก็ควรออกภายในวันนั้นไม่จำเป็นต้องไปจัดประชุมหรือรับฟังความคิดเห็นประชุมกันในองค์กรก็ออกระเบียบได้เลยแต่กลับมาออกในช่วงที่นายทักษิณกลับมารับโทษเมื่อ22สิงหาคมและออกมารองรับเพราะคิดว่านายทักษิณจะได้ประโยชน์จากการอภัยโทษในวรระสาคัญแต่เมื่อไม่มีก็จาเป็นต้องเร่งระเบียบนี้ออกมาเพื่อรองรับใช่หรือไม่ครับ